ปัญหาของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยช่วยกรุณาหน่อยไหมครับพวกเจ้าสัวทั้งหลายพวกที่ฉลาดทั้งหลายแต่จริงๆคือพวกที่เห็นแก่ตัวทั้งหลายนะมันไม่ได้มาจากการที่เราจะยกระดับให้คนจนนะครับโผลหัวออกจากใต้น้ำได้มันมาจากการที่บริหารที่รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจไทยไม่ดีทำให้ GDP เติบโตน้อยมาก มันมาจากการที่บริษัทเองบริหารตัวบริษัทเองไม่เป็นก็จะใช้แต่เพียงแรงงานต่ำเนี่ยมาเอากำไรให้ตัวเองหยุดกดหัวคนลากยาานะครับเราเริ่มผลักดันให้เขาขึ้นมาพวกคนดีๆหลายคนที่ผมเห็นออกมาตอ่อบต้านเรื่องนี้นะเขาเห็นแก่ตัวกันจังแต่ไม่เห็นแก่ส่วนส่วนรวม ไม่เห็นใจกับพี่น้องชาวไทยที่ทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่ามือหน้าจะมาจมากไหนแต่พวกเขานั่งกินสเต็กโดยที่คนไทยส่วนมากเนี่ยประทูตัวเดียวเนี่ยยังรู้จอาม,มาจากไหนเลยก้าแ,แรงขั้นต่ำยังคงเป็นนโยบายที่ร้อนแรงต่อไปนะครับนะับตั้งแต่เพื่อไทยประกาศ นโยบายเลือกเพื่อไทยในปี66แล้วรอไปอีก5ปีจะได้ค่าแรงครบ600บาทได้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการเทียบเคียงว่าพลังประชารัฐซึ่งหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในปี2562นั้นประกาศว่าจะมีการขึ้นค่าแรง425บาทผ่านไป4ปีพลเอกประยุทธ์ไม่เคยแสดงสัญญาณของการขึ้นค่าแรงและเมื่อขึ้นแล้วก็อยู่เพียงแค่354บาทห่างจากยุคคุณยิ่งลักณ300นะครับในปี56จนถึงยุคที่คุณประ,ประยุทธ์ขึ้นนั้นก็ เพียงแค่50บาทนะครับในระยะเวลาเกือบ10ปีดังนั้นก็คือคุณประยุทธ์เป็นสายลับของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเฉลีย่ยปีละ5บาทต่ำกว่าค่าตัวรถเมล์ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นแรงกระเพื่อมจากเพื่อไทยถือว่าร้อนแรงนะครับขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมที่เพื่อไทยนสนอน,นโยบายว่าในปี70หลังจากเป็นรัฐบาลครบ5ปีค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่600บาทนั้นพรรคเพื่อไทยนะครับพครรคก้าวไกลครับก็ออกมาหาเสียงออกมารุกอย่างหนักว่านโยบายของก้าวไกลคือนโยบาย ขึ้นค่าแรงทันทีนะครับพิธาริมเจริญรัตเมื่อวานนี้ไปที่สถาภาพโตโยต้านะครับมีการถแถลงว่านโยบายของก้าวไกลนั้นทําทันที450บาทถ้าถามว่า450บาทของก้าวไกลต่างกับของเพื่อไทยอย่างไรนะครับก็ประเด็นของก้าวไกลคือ450นะครับเข้ามาเริ่มทันทีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแก้ไขกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำนะครับให้การขึ้นค่าแรงนั้นไม่ต้องประท้วงถึงจะได้ขึ้นนะครับ แต่จะต้องมีการปรับขึ้นทุกปีตาม GDP หรืออัตราการเจริญเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจของประเทศเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ค่าครองชีพดังนั้นกรณีเพื่อไทยกรณีก้าวไกลเส้นทางค่าแรงต่างกันนะครับกรณีก้าวไกล450ปี66กรณีเพื่อไทยนะครับ600 ปี2,570แต่ในสุดแล้วสิ่งทั้งหมดนี้ประชาชนได้ประโยชน์เพราะว่าทําให้การถกเถียงเรื่องค่าแรงนะครับกลับมาเป็นสิ่งที่สังคมสนใจนะครับยิ่งไปกว่านั้นล่าสุดการปราศรัยคุณแพทองทานข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกอบการที่กังวลเรื่องค่าแรงหากมีการขึ้นมากเกินไปผู้ประกอบการจะเดือดร้อนในสุดนะครับคุณแพทองทานในการปราศรัยที่นครศรีธรรมราชได้ทําสิ่งที่มีร่องรอยคล้ายคกับสิ่งที่คุณเผาภูมิลองเลขาเพื่อไทยทแถลงหรือคุณกิติรัตนานานองได้เคยสื่อสารเอาไว้นั่นคือมาตรการของเพื่อไทย ยุคนี้นะครับขึ้นค่าแรง600บาทในปี2570นั้นจะต้องทําเหมือนยุคคุณยิ่งรักข้อหนึ่งก็คือมีมาตรการอุ้มผู้ประกอบการนะครับคุณแพทย์ทองทานขึ้นเวทีประกาศชัดถ้อยชัดคําแล้วนะครับว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสิ่งแรกจะทํานั้นจะมีการลดค่าไฟทันทีนะครับพักการเมืองที่ออกมาสนับสนุนเรื่องนี้ประกอบด้วยพักประชาชาติของพันตรวจเอกทวีสอดสองอาจารย์วันนอ,นอเห็นด้วยกับเรื่องค่าแรงนะครับประชาธิปัตย์ท่าทียังไม่ชัดเจนนอกนจากคุณองค์อาจที่เอามาบอกว่า ค่าแรงขั้นต่ำควรจะครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว3คนนั่นคือทุกคนมีลูกถ้าแรงขั้นต่ำคำานึงถึงแค่คนคนเดียวแล้วลูกเขาจะเอาอะไรกินนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่ทําให้ปัญหาค่าแรงขั้นต่ำคืบหน้ามากขึ้นนะครับคุณอนุทินไม่ได้แสดงท่าทีนะครับต่อเรื่องค่าแรงขั้นต่ำว่าเห็นด้วยกับสูตร600ของเพื่อไทยหรือสูตร450ของก้าวไกลนะครับคุณอนุทินเอาแต่โหดร้าะและบอกว่า คิดว่าการขึ้นค่าแรง600นั้นจะทำได้จริงหรือคนที่ควรจะต้องดูนะครับว่าจะพูดอย่างไรกับเรื่องนี้คือคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนทำงานด้านเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์แลตอนนี้ออกมาทำพักของตัวเองด้วยว่าสมคิดคิดอย่างไรกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับเพราะว่าพักคุณสมคิดก็พยายามหาเสียงว่าเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับพร้อมจะทำให้เศรษฐกิจทำให้คนไทยปากท้องดีขึ้นแต่ณเวลานี้พักคุณสมคิดไม่มีความเห็นเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แม้แต่อย่างเดียวนะครับสถานการณ์ค่าแรงขั้นต่ำนั้นเชื่อมโยงกับปัญหาค่าแรงหรค่าตอบแทนในการทํางานที่แน่นอนค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องของแรงงานที่ไม่มีทักษะนะครับหมายถึงแรงงานที่อาจจะรับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างเอาข้าวมาตาล้างชามตามถนนนะครับช่วยเสียบไม้ขายไก่ปิ้งหมูปิ้งนะครับช่วยทํากับข้าวตามห้องแถวร้านอาหารต่างๆแต่ว่า ในกรณีของแรงงานที่มีฝืมือหรือแรงงานทักษะนั้นดูเหมือนว่าสัญญาณของการฟื้นเศรษฐกิจนะครับในบางอุตสาหกรรมกำลังเกิดขึ้นแล้วตัวอย่างเช่นมีรายงานนะครับว่าธุรกิจใหญ่บริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งคือพานานะครับซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านคนไทยนั้นพานาขอนแก่นนะครับได้มีการประกาศให้โบนัสกับ ลูกจ้างนะครับกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มที่มีทักษะนะครับเพราะพานาเนี่ยเป็นแรงงานมีฝีมือนะครับผมเคยเจอคนงานพานาหลายคนในการประชุมนะครับเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงนะครับได้โบนัส4.55เดือนนะครับแล้วก็เงินพิเศษอีก21,000บาทนะครับลูกจ้างก็โพสต์คลิปนะครับแสดงความดีใจที่นายจ้างเห็นใจพนักงานตัวเล็กแต่ต้องย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่กลุ่มที่กินค่าแรงขั้นต่ำนะครับนี่เป็นกลุ่มที่ เป็นแรงงานที่มีทักษะนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเพื่อไทยนะครับพูดถึงแรงงานขั้นต่ําที่เก็นกลุ่มไม่มีทักษะนะครับซึ่งค่าแรงขั้นต่ํายังเป็นประเด็นแต่สาหรับแรงงานที่มีทักษะนั้นค่าแรงสูงขึ้นไปแล้วตามรายอุตสาหกรรมนั้นแต่ละคนอาจจะได้โบนัสมากน้อยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ําควรจะขึ้นหรือไม่นั้นเป็นปัญหาที่จะกระทบโดยตรงกับกลุ่มแรงงานที่ไม่มีทักษะนะครับหรือว่า อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอุตสาหกรรมน้ําแข็งหรือว่าอุตสาหกรรมเซรามิกหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับที่ลําปางเองเริ่มเกิดปฏิกิริยานะครับไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับมีการขึ้นป้ายว่าโรงงานเซรามิกลําปางแทบจะปิดไปหมดแล้วถ้า600บาทจริงโรงงานเซรามิกลําปางก็จะเป็นอดีตไปหมด ธุรกิจอื่นๆ,ๆก็จะค่อยๆตายตามนะครับโรงงานใหญ่ๆก็จะย้ายไปเวียดนามหมดนะครับอันนั้นก็คือภาพสะท้อนของผู้ประกอบการนะครับที่ก็คงจะจําเป็นที่ไม่ว่าพักการเมืองไหนนะครับที่ทําเรื่องค่าแรงขั้นต่านั้นจะต้องอธิบายมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ดีด้วยเช่นกันเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าผู้ประกอบการทุกคนเป็นเจ้าสัวซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการบางคนเป็นโรงง,งานที่มีลูกจ้างประมาณ50คน100คนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ความสามารถในการปรับตัวหรือเพิ่มค่าแรงนะครับอาจจะไม่เท่ากันกันกบกลุ่มเจ้าสัว หรือกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เพราะนั้นกลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างนี้นะครับรัฐบาลจําเป็นจะต้องมีมาตรการพิเศษช่วยอย่ามองว่าคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่เห็นต่างกับพักเพื่อไทยแล้วก็มองว่าเป็นกลุ่มเจ้าสัวนะครับต้องมองว่าเป็นผู้ประกอบการที่เสียงเขานั้นก็เป็นสิ่งที่พักการเมืองไม่จะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลนะครับจะต้องรับฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรณีของค่าแรงขั้นต่ำ600บาทนะครับถือว่าเป็นคดีกรณีที่มีความสําคัญนะครับก่อนหน้านี้ก็มี ข่าวเรื่องการที่คุณสนธิยาสวัสดีไปยื่นเรื่องเอาผิดนะครับกับพักเพื่อไทยกรณีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับ600บาทในปี2570นะครับคุณสนธิยาก็เป็นคนที่อาจจะตีตนเป็นก่อนไข้นะครับหรือว่าคิดมากเกินไปนะครับเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยแต่คุณสนธิยาไปยื่นเอาผิดว่า,เ,าเพื่อไทยนะครับาขายฝันนะครับในปี65จะให้ค่าแรงปี70ไม่สามารถทำได้แล้วเอาผิดซึ่งข้อหานี้ ค่อนข้างหลุดโลกเกินไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นโยบายนะครับยังเป็นแค่การถแถลงในระดับการหาเสียงดังนั้นเมื่อไม่ใช่รัฐบาลเป็นเรื่องที่แต่ละคนสามารถพูดได้ไม่ผิดอะไรนะครับไม่ใช่เงื่อนไขที่คุณสุธิยาจะไปเอาผิดได้นะครับทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการก่อกวนทางการเมืองมากกว่าแต่ว่าคุณศรีสุวรรณนะครับเวลายื่นเนี่ยนะครับก็ หลายครั้งมีประเด็นตามที่คุณศรีสุวรรณร้องจริงถึงแม้คนจะรำคาญคุณศรีสุวรรณนะครับคุณศรีสุวรรณบอกแล้วนะครับว่าจะมีการเล่นเพื่อไทยนะครับเรื่องกอกอตอ,อย่างแน่นอนนะครับกรณีของการขึ้นค่าแรง600บาทแต่ว่ากรณีคราวนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ600บาทโดยตัวมันเองนะครับแต่เป็นปัญหาเรื่องคุณทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งได้ใช้ชื่อโทนี่วูซัมออกมาคุยในกลุ่มแคร์ชี้แจง นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทของเพื่อไทยนะครับคุณสีจ้นบอกว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นการชี้นำนะครับข้อมานกิจกรรมหรือว่านโยบายของพักการเมืองตามมาตรา28-29แห่งพอรอบ,บอรพักการเมืองและพักการเมืองได้ปล่อยให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก ครอบงำนะครับอาจมีความผิดถึงขั้นเสนอกะกะตนะครับกะกะตอ,อาจจะเสนอสารให้สั่งยุบพ,พักได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีค่าแรงขั้นต่ำนะครับถือว่าเป็นนโยบายที่มีความละเอียดอ่อนประชาชนขานรับนะครับแต่การบริหารผู้ประกอบการจําเป็นจะต้องมีความรอบคอบนะครับขนาดเดียวกันแรงกระเพื่อมทางการเมืองยิ่งกระแสเพื่อไทยแลนสไลด์ร้อนแรงโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะเอาเรื่องนี้มาเล่นเพื่อไทยอย่างหนักหน่วงมีอย่างแน่นอนนะครับ